กว่านี้ประมาณนี้มั้ง5 โมงค่ะ5 โมงเย็นไปเข้าไปป่ะแต่ถ้าเราไปเดี๋ยวเราเนียนๆเออเนียนเหมือนไปกับน้องอ่ะมันเป็นคนรู้จักเราหรือเปล่าเนี่ยน่าจะคนรู้จักค่ะคนกินแฟนไม่ได้พักที่นี่ด้วยกันเหรอครับไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะอ๋อเป็นคนละที่แต่แฟนใช่โทรมาหลายสายมากพี่โทรไปอีจ้อยลุงไปพบพอดีทะเลาะกับแฟนค่ะแฟนหนีเที่ยวก็เลยโพสต์ประชดไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ค่ะแล้วเมื่อคืนคือเราไปที่โรงพักจริงหรือเปล่าครับไปจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการเป่าหรือไม่ได้มีการปรับอะไรเลยค่ะเป็นการโพสต์ประชดเฉยๆค่ะแล้วทำไมเราถึงไปที่โรงพักตอนนั้นพอดีขับรถผ่านนะคะก็เลยแวะประชดโพสต์ประชดไปแค่นั้นแหละค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรหวาดนี้สุดท้ายก็เป็นเรื่องใหญ่ได้ตัวเลข 8,000 3,000 แล้วเราเอามาจากไหนครับไม่เขาเรียกว่าอะไรคิดเองอะค่ะไม่มีการเกี่ยวข้องไม่มีการปรับอะไรเลยสักอย่างแต่เมื่อคืนเราไปเที่ยวจริงใช่ไหมครับไปเที่ยวจริงค่ะแต่ทะเลาะกับแฟนก็เลยแวะถ่ายรูปประชดแต่ไม่มีการเป่าไม่มีการเสียค่าปรับอะไรเลยแล้วหลังจากที่โพสไปแล้วมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมานี่เรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เสียใจเหมือนกันค่ะที่ไม่น่าโพสไปแบบนั้นเลยก็ขอโทษทางสน.ด้วยที่ทำให้เสียหายแล้วเครียดไหมครับกับกระแสที่มันเกิดขึ้นที่เขามาตำหนิเรากันเต็มไปหมดมากค่ะไม่กล้าอ่านเลยคอมเมนต์ที่เราลบโพสออกไปแล้วลบไปนานแล้วค่ะโพสได้สัก 2-3 ชั่วโมงก็ลบโพสเลยก็คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ลบออกหมดเลยแล้วทางตำรวจติดต่อมาบ้างไหมมีติดต่อมาแล้วค่ะเขาว่าไงบ้างให้เข้าไปเจรจาแล้วว่ามันเหตุการณ์มันเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะเขาแจ้งเราว่าเขาจะดำเนินคดีอะไรกับเราไหมตอนนี้แจ้งมาแค่ว่าให้เข้าไปคุย เรื่องที่ว่าโพสเป็นความจริงไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยค่ะขอเข้าไปเคลียร์ไปคุยกันก่อนเราเข้าไปเราจะไปบอกอะไรกับเขาก็อย่างแรกก็ขอโทษก่อนเลยค่ะขอโทษก่อนเลยไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่โตอะไรประมาณนี้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมครับเสียใจค่ะสำนึกจริงๆจะไม่ทำต่อไปจะไม่โพสอะไรอีกแล้วค่ะทะเลาะกับแฟนจะไม่มาลงโซเชียลอะไรแบบนี้เลย